ี่คือย่านอรุณอมรินทร์แถววังหลังใช่แล้วดันที่นี่เนี่ยก็มีของอร่อยไม่แพ้กับย่านวังหลังศรีราชเหมือนกันใช่ที่เดียวแถวนี้เนี่ยมันกำลังจะเจริญแล้วเพราะว่า BTS กำลังจะผ่านที่นี้แล้วเจริญเลยเว้ยเจริญมากเลยเว้ยแถวบ้านเนี่ยยังไม่เจริญขอโทษไปดูร้านแรกก่อนพี่ต้าเขาบอกของอร่อยเพียบเลยไป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 ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาร้อนเปอร์เซ็นต์ไปไปก๋วยเตี๋ยวน้ำใสมากคุณผู้ชมซื้อเตี๋ยวน้ำใสจะพอมันซดแล้วมันเชงๆเนาะดีเออจะลองเมนูของพี่ตั้มก่อนละกันคุณผู้ชมอาตั้มซาสั่งเกี๊ยวกี่มาจ้ะชอบกินนั่นในเด็กเลยเหมือนเออจะบอกเลยว่าเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวเด็กอ่ะฟีลแบบตอนอายุ 5-6 ขวบมาเลยอ่ะน้ำซุปทำไมหวานขนาดนี้ใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ก๋วยเตี๋ยวน้ำใสเราไม่มากินร้านนี้นะหรือว่าคุณไม่ได้เป็นแฟนแท้ดีเผื่อข้อนี้ลองอันนี้คือเผื่อข้อสีแบบที่ยังไม่โดนน้ำมันก็จะสีสวยกว่าพอโดนน้ำก็ชุ่มๆหน่อยใช่มาทำอร่อยขนาดนี้เนี่ยก็บอกว่าปกติเรากินเผือกทอดกับก๋วยเตี๋ยวแห้งอ่ะมันจะชอบแข็งๆใช่ป่ะแต่อันเนี้ยแบ่งน้องทุ่มไหนเลยคุณอยากให้แกลองกินกันมีชิ้นเดียวแล้วมึงไม่แบ่งครึ่งมึงดูความมีน้ำใจของกูแล้วกันนะกูแบ่งครึ่งไว้ให้เดี๋ยวสั่งเอกเดี๋ยวสั่งเอกเราเลิกกันเราเลิกกันไม่กินแล้วจนไม่อยากเฮ้ยใจเย็นเขาบอกว่าเฮ้ยนี่น้ำฝรั่งอร่อยมากเชื่อไหมยังไม่เที่ยงคนแน่นร้านแล้วต้องจองโต๊ะกดจองโต๊ะกินแล้วรู้เลยว่ามันคือน้ำฝรั่งแท้ว้าวเผือกทอดดีมากตั้มอยากให้ลองเดี๋ยวต้องสั่งแบบเผือกไหมวะทีนี้มาลองบะหมี่แห้งบ้างดีกว่าตั้มเต็มหน้ากินยังวะโทษนะไม่ถนัดเลยหอมมากโอ้โหตั้มตัวเนี่ยแค่บะหมี่แห้งถ้าคุณยังคิดว่าคุณยังเป็นเด็กคุณกินนี้แล้วคุณคิดว่าโตเป็นวัยรุ่นแล้วกินบะหมี่แห้งยอดแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณผู้ใหญ่ที่มีความแข็งกล้าและมีความโตมากพอที่จะต่อสู้กับโลกภายนอกให้กินเผือกทอดอะไรวะเผือกทอดใครก็กินได้อ่าลองขอบน้องลุงในจริงปกติบางทีดูดิฟันกูหลุดไปแล้วอ่ะจริงเอาจริงไม่ต้องปิดบังไม่ต้องตอแหลเราชอบแห้งอ่ะบะหมี่แห้งคือมันหอมน้ำมันของเขาอ่ะสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา 100% แท้ค่ะเปิดทุกวันหยุดวันอาทิตย์นะคะ 11 โมงนะคะไปจนถึง 4 โมงเย็นนี้วิธีการเดินทางนะคะอยู่ปากซอยบางหลังเลยนะคะหรือว่าเส้นอรุณอมรินทร์นะคะซอยอะไรเดินทางจากอรุณอมรินทร์22เดินมานิดนึงอยู่ทางซ้ายเลยซอย22นะครับผมมาง่ายๆและที่สำคัญที่จอดรถไม่มีมีเขาไม่ให้เช่าไปจอดในวัดไปจอดในวัดจอดในวัดแล้วครั้งแรกแล้วก็มันมีซอยข้างๆตรงเนี้ยเป็นลานจอดรถแต่บอกเลยว่าคุ้มค่ากับการจอดรถไกลๆเดินมากินแล้วมันแบบสดชื่นเดินกลับบ้านคือเดินกลับมาแบบได้อย่างเงี้ยพอเดินกลับไปลานจอดรถปื้มอร่อยคุณผู้ชมแชร์ไหมแชร์แชร์ค่ะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแปลแท้ 100% ลูกชิ้นแปลคืออะไรมากินคุณผู้ชมขอพี่ดูหน่อยได้ไหมดูเลยค่ะเอาหน่อยขอกินได้ไหมนี่เลยค่ะและนี่คือช้อชิงไทยแลนด์ตัวแล้วตั้มถึงเวลากินแล้วเป็ดซอสพริกไหมครับซอสพริกเลยแล้วนี่คือการผู้ชมครับที่นี่ถั่วงอกเขาค่อนข้างดีมึงจะใส่ทำไมมึงทำแกงเหรอกินเลยไม่มึงกินเลยกินเลยกินเลยพอแล้วเหรอพอแล้วและนี่คือสุดยอดถั่วงอกค่ะ
แล้วก่อนมึงกินหอยเขาหน่อยสารทำอย่างสวยงามผู้ชมดูฮะเห็นความกรอบเขาไหมฮะที่นี่ไฟเขาพอดีหมายถึงไม่แรงและไม่เบาเกินไปกูไปดูมาเมื่อกี้หน้ากูมันเลยเนี่ยมันเป็นอย่างไรไหนเล่าซิมันร้อนจริงๆอยากเบิกตังค์กับรายการเรื่องนี้มากเลยนะเรื่องอะไรวะลิ้นทองเนี่ยคุณผู้ชมฮะหอยนี่คือตัวเก็บความร้อนที่ดีมากร้อนไม่เชื่อว่าร้อนใช่ไหมดูมันข้างขาข้างหมดแล้วแป้งเลยดีมากคือหอยเขาสดไม่เหมือนคาวหอยนี่กลิ่นนี่บอกเลยว่าจังหวะที่เรากินเข้าไปเนี่ยเรารู้สึกแต่นี่กินเข้าไปแล้วเรารู้สึกนี่จานต่อจานต่อให้ไม่ทานต่อให้คนใหญ่ก็แล้วแต่คุยกันจานต่อจานบวกกับความกระทะร้อนของเขาอ่ะคือมันก็ช่วยแบบกับความร้อนอ่ะดีสรุปเลยแล้วกันนะสำหรับร้านเจ๊อ้วนหอยใหญ่กระทะร้อนใช่ดีเจ๊อ้วนหอยใหญ่กระทะร้อนเจ๊อ๋อแล้วมั้งเท่เส้นทางการเดินทางผู้ชมจากปากซอยอรุณอมรินทร์22นะคะตรงเข้ามานิดเดียวเท่านั้นนะคะอยู่50เมตรเองทางขวามือถูกต้องจ้ะเปิดทุกวันนะคะจันทร์ถึงอาทิตย์9โมงเช้าถึง2ทุ่มครึ่งมาได้เลยนะสำหรับร้านเจ๊อ้วนหอยใหญ่กระทะร้อนคุณผู้ชมวันนี้บอกเลยว่าเราจะมากินกล้วยทอดที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยร้านนี้ใช่ไหมสวัสดีครับกล้วยทอดกระทะทองกรอบอร่อยเชื่อไหมว่าที่นี่ขายกล้วยทอดมา10กว่าปีแล้วมีกล้วยมีฟักทองมีเผือกมีมันแล้วก็มีข้าวเม่าคือด้วยความที่เขาแบบโรยงาดำงาขาวอ่ะไม่ค่อยเห็นที่ไหนแบบโรยงาดูดิมันเลยหอมเลยแล้วร้านกล้วยทอดเนี่ยไม่พ่อมาแล้วระดับพ่อมาแล้วยกแผงพี่เข้ามาแล้วไม่ได้อยู่ในเขตอ๋ออยู่ในเขตอยู่ในเขตคุยกันได้ตกใจหมดเลยกล้วยทอดนี้บอกเลยว่าจ่ายหนักฮะเพราะว่าไม่ต้องยกแผงออกนะครับคุณผู้ชมถ้าสมมติว่ากินแล้วรู้สึกว่าไม่ร้อนเราสามารถอย่างนี้ได้นี่เอามาจุ่มเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนฟองดูอ่ะกูเคยผ่านมาแล้วนี่กระทะทองแดงทองเหลืองทองเหลืองน้อยร้านมากที่ใช้กระทะทองเหลืองเพราะมันแพงมากรู้ไหมแต่มันจะมีข้อดีคือเวลาทอดข้างนอกจะกรอบข้างในจะนุ่มและมันจะไม่คือความร้อนมันจะได้แบบคงที่เลยถ้าเป็นกระทะธรรมดาคือกระทะกะโหลกกะลามันจะไม่เหลืองกรอบอร่อยเลยอ่ะชอบมากตรงไหนรู้ไหมกล้วยมันพอดีเว้ยใช่บางร้านนะกัดไปปุ๊บโอ้โหแข็งเละพอเละเออเละแล้วแบบมันกินข้าวเม่าอยู่เออนี่เยี่ยมเลยแชมป์ทุกคนได้ยังความกรอบแล้วกำลังดีแล้วหอมอร่อยคุณผู้ชมครับสำหรับร้านกล้วยทอดกระทะทองแชร์ไปเลยเพราะมีความดีงามเนื้อกล้วยก็งามเนื้อเผือกก็ดีฝักทองก็เลิศสำหรับเส้นทางการเดินทางครับนะจากซอยอรุณอมรินทร์22ตรงมานะคะอยู่ริมถนนเลยนะคะหรือว่าจุดสังเกตง่ายอยู่ตรงข้ามร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแท้ 100% ค่ะมากินกันคุณผู้ชมเปิดเปิดทุกวันปิดวันจันทร์เพราะเทศกิจบอกให้หยุด9โมงครับถึงบ่าย2ไปเฮ้ยมึงมานี่สีฟันมาจมน้ำกะทิแบบหอมมากที่น้ำกะทิต้องทำไงให้มันหอมขนาดนี้อ่ะพี่ตั้มอยากให้ลองกินทำทิมกรอบมันกรอบสมชื่นจริงมันหอมมันละมุนแค่ยังกรอบผู้ชมมะพร้าวกะทิก็ดีโอ้โหนุ่มมะพร้าวนุ่มมากผู้ชมแล้วมะพร้าวหอมเนื้อหนา
ดชื่นอ่ะมันไม่หวานจนเกินไปด้วยพี่ตั้มไม่เลี่ยนอ่ะแต่ถ้าใครที่นิยมเบาหวานมีเชื่อมาให้เติมเอาให้สุดลิมิตมีเท่าไหร่เอาให้ถึงไปหาหมอมายังล่าสุดยังกูไม่กล้าไปทับทิมกรอบมะพร้าวแล้วเนี่ยผ่านน้ำยมสลิมเขาอ่ะเส้นมันนุ่มเว้ยต้องลองเส้นมันนุ่มมันกินลำบากมันทำให้ดูไม่ค่อยดีเยอะกว่าที่คิดไปเยอะเลยพี่ตั้มมันยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีอีกเชิญเลยค่ะมาแต่มืออันนี้เขาเรียกว่าทับทิมกรอบทรงเครื่องพี่ตั้มโอ้ยน่ารักอันนี้สีน่ารักขอแบบถ่ายสตอรี่เลยน่ารักมากเดี๋ยวโทรศัพท์ช้าพี่ตั้มซื้อใหม่เลยช่วงนี้สำหรับใครนะครับที่ดูอยู่แล้วก็อยากจะไปแอมแปร์นะครับเลขบัญชี749คนนุ่มนุ่มมากร่วมดูแล้วดูนะอันนี้อะไรนะหูน้ำเปล่าพูดตรงเมื่อกี้ร้อนๆนะเดินมาร้านเนี่ยคือร้อนมากตอนนี้กูแบบเหงื่อแห้งเลยว้าวแรงจริงไม่ใช่ทับทิมกรอบเขาแบบขึ้นแชร์ไปเลยแล้วกันนะคะสำหรับร้านทับทิมกรอบวังหลังพี่พยาบาลนะเชิญค่ะเปิดทุกวันนะคะ8โมงครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งนะคะสั่งผ่าน Grab Line Man Food Panda นะคะได้เลยใช่ไหมคะแอป Now ด้วยครับอ่ะใช่ค่ะแอป Now ด้วยค่ะโอเคแชร์ไปเลยค่ะแชร์ค่ะแชร์เข้ากล้องค่ะยอดชีสเค้กบิงซูชีสเค้กเขามีความหอมและความเปรี้ยวว้าวแกรู้แล้วหรอกินแล้วหรอกินไปแล้วคำหนึ่งเดี๋ยวฟาดเลยนี่อันนี้ด้วยเท่าไหร่ฮะ179ค่ะ179ต้องรอแห้งๆแล้วก่อนหลายคนคงสงสัยเหมือนกับเจ๊นะครับว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างที่เราเห็นนะครับตอนนี้มีสตรอเบอรี่อยู่ด้านหน้าโปะอยู่บนจากเชียงใหม่นะครับมีชีสเค้กมียาคูมีวิปครีมนะฮะส่วนด้านล่างมันเป็นน้ำแข็งบิงซูเหมือนจะเป็นนมธรรมดาเลยค่ะเป็นนมสดแล้วจะบอกนมธรรมดาไม่ได้เป็นนมสดเกร็ดนมสดแท้เป็นสูตรโฮมเมดของทางร้านดูดีขึ้นมาเยอะงาค่ะว้าวไม่ได้หอมแล้วก็ความพิเศษของร้านนี้เนี่ยเขาจะมีพวกเกมอะไรอย่างงี้นะให้เราได้แบบเล่นคือร้านที่รับประทานร้านน่ารักมากว้าวท็อปปิ้งนะชีสเค้กก็ดีว่ะขอสตรอเบอรี่อีกสักกิโลได้ไหมครับจริงๆแล้วจะบอกว่านอกจากเมนูนี้นะคะก็ยังมีเมนูของหวานอื่นๆอีกมากมายไก่กองเมนูเยอะมากค่ะนึกว่าเป็นวอลเปเปอร์มันคือเมนูจริงที่นี่มีเยอะมากเขาบอกทำทันเลยโมง9นาทีปิด5โมง59นาทีจะวุ่นวายอะไรกันขนาดนี้จะเปิดจะปิดอยู่ออมเป๊ะเป๊ะได้ไหมฮะ10โมง9นาทีเป็นเวลาเดียวของนาฬิกาที่นาฬิกาเข็มสั้นไปอยู่เลข10แล้วก็เข็มยาวไปถูเลข2มันเป็นเวลาเดียวของวันที่นาฬิกาเป็นรูปยิ้มอ๋อคือมันเป็นหน้ายิ้มอย่างนี้ไงเวลาเข็มอยู่เงี้ยมันยิ้มน่ารักไหมคือถ้าสมมติว่าลงมานิดนึงก็คือหน้าเบี้ยวแชร์ไปเลยจ้าวิธีการเดินทางค่ะเข้ามาในซอยวังหลังทะลุกันได้หมดเลยหาต้นโพให้เจอเป็นเหมือนหมู่บ้านต้นโพอะค่ะคือสังเกตจะมีบ้านต้นโพอยู่หน้าปากซอยนะคะแล้วก็มีร้านขนมจีนอยู่ด้วยเดินเข้ามาสุดซอยนะคะก็จะเจอกับร้านสังเกตอะไรนั้นวะคือ3แยกแล้วมีหมาพุดเดิ้ลตัวสีขาว2ตัวไว้น่ารักแล้วก็ธงชาติคือร้านนี้เยอะที่สุดในซอยละหาไม่ยากมากินกันเห็นเลยแชร์ค่ะแชร์ครับผมอารุณอมรินทร์ให้พูดเหรอไม่เห็นกระซิบอารุณอมรินทร์ก็เลยพูดแล้ววันนี้สำหรับญาติอรุณอมรินทร์นั้นแช่ค่ะแช่มากคุณผู้ชมดีทุกร้านงามทุกแห่งหมดเลยครับผมซอยนี้ทั้งซอยคุณผู้ชมเขาเรียกว่าซอยอะไรไปวังหลังนะซอยวังหลังมันเชื่อมกันได้หมดนะคะเส้นมันดีมากเอาง่ายๆคือคุณสามารถมากินของอร่อยอร่อยย่านเส้นอรุณอมรินทร์แล้วก็มาเดินเล่นที่วังหลังได้จ้านะฝากด้วยสำหรับเพจอร่อยต้องแชร์ค่ะ YouTube เข้าไปพิมพ์ว่าบักกะบู.ทีวีเว็บไซต์ www.bakkabu.tv บ
ยังไม่พอตามด้วย Instagram อร่อยต้องแชร์และ Twitter อร่อยต้องแชร์จ้านะครับผมฝากด้วยแล้วสำหรับใครที่มีย่านดีๆย่านเด็ดๆร้านนึงแนะนำมาวันนี้ต้องซาเล่ไปแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะพี่ตั้มผู้หญิงในนี้สวยพี่ตั้ม